ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับวันนี้อีสานออนซอนชาแนลจะพาท่านผู้ชมมารับชมรับฟังสาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกมันของช้างนะครับว่าทำไมช้างถึงตกมันถ้าหากเราพบเห็นช้างตกมันเราควรทำอย่างไรก่อนจะไปติดตามรับชมกด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานออนซอนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับช้างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือพ่อพายคำเมืองนะครับซึ่งเป็นช้างที่กำลังตกมันอยู่นะครับเป็นช้างที่มีความหล่อสง่านะครับงานี่ยาวมากเลยนะครับสำหรับช้างที่ตกมันนะครับคือช้างที่ขับสิ่งคัดหลังออกจากรูเปิดของต่อมที่อยู่ข้างขมับสองข้างนะครับของศีรษะช้างที่มีการตกมันแสดงว่าช้างนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีความตื่นตัวทางเพศอย่างเต็มที่การตกมันของช้างนะครับปกติแล้วนี่จะเริ่มตอนอายุประมาณ 15-20 ปีและจะตกมันเรื่อยๆทุกปีนะครับในช่วงเวลาเดียวกันไปจนถึงอายุประมาณ40ปีหรือมากกว่านั้นบางเชือกอาจจะตกมันถึงอายุ 50-60 ปีก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของร่างกายช้างที่ตกมันนะครับจะมีฮอร์โมนเพศสูงขึ้นกว่าภาวะปกติประมาณ60เท่านะครับการตกมันนะครับนอกจากจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายสุขภาพอายุนอกจากนี้นะครับยังเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะทางสังคมของช้างอีกด้วยนะครับเพราะว่าช้างที่ตกมันก่อนจะเป็นการข่มช้างที่ยังไม่ตกมันว่าด้อยกว่าและยังมีโอกาสได้รับความสนใจจากช้างเพศเมียได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการตกมันนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งช้างเพศผู้และก็ช้างเพศเมียน้ำมันที่ไหลออกมาจากรูเปิดของต่อมทั้งสองข้างขมับเนี่ยนะครับจะมีกลิ่นที่แรงเหลวข้นคล้ายน้ำมันเหนียวสีเข้มระยะที่ช้างตกมันนะครับเป็นระยะที่ช้างมีอาการดุร้ายฉุนเฉียวมากที่สุดโดยเฉพาะเพศผู้แต่เพศเมียนะครับจะมีอาการเสื่องซึมดุร้ายน้อยกว่าหากพบช้างที่มีการตกมันนะครับห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อความปลอดภัยหากว่าเรานะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยู่ในสถานการณ์ที่เผชิญกับช้างตกมันควรถอยออกจากพื้นที่บริเวณนั้นนะครับอย่าวิ่งหันหลังหรือหันหลังให้ช้างนะครับค่อยถอยหลังออกมาถ้าหากมีความจำเป็นต้องวิ่งหนีนะครับอย่าวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับเพราะช้างนี่วิ่งเร็วมากให้เรานี่วิ่งซิกแซกไปมาประมาณมุม45องศานะครับหากมีสัมภาระนะครับก็ให้ทิ้งสัมภาระของตนเองนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของช้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจะได้วิ่งออกจากช้างได้ไวนะครับแล้วก็ได้ไกลหากพบต้นไม้ใหญ่นะครับก็สามารถปีนต้นไม้นะครับหากช้างอยู่ไกลเรานะครับก็สามารถที่จะปีนต้นไม้นี่ขึ้นไปที่สูงนะครับเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ช้างนี่โค่นต้นไม้ลงมานะครับหากมีโขดหินหลบซ่อนอยู่ก็ไปหลบซ่อนตามโขดหินกันได้นะครับนี่ก็คือการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเจอช้างตกมันนะครับสาเหตุที่ช้างตกมันนะครับและมีอาการดุร้ายนะครับบางส่วนนี่เกิดมาจากน้ำมันนะครับซึ่งไหลจากขมับนี่ย้อยเข้าปากของช้างนะครับทำให้ช้างมีอาการมึนงงหลงลืมเจ้าของนะครับและอาจจะทำอันตรายกับเจ้าของได้นะครับเวลาที่เข้าใกล้ช้างนะครับอีกปัจจัยนึงนะครับเกี่ยวข้องกับอาการบวมของต่อมน้ำมันนะครับที่ขมับของช้างนะครับเวลาที่ช้างตกมันนี่ขมับจะมีอาการบวมนะครับการบวมนี้นี่จะไปกดตาของช้างนะครับทำให้ช้างเกิดอาการเจ็บปวดซึ่งการเจ็บปวดนี้นี่เทียบได้กับการเป็นฝีที่ลากฟันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นการเจ็บปวดที่รุนแรงมากๆนะครับซึ่งบางครั้งนะครับช้างนี่พยายามจัดการความเจ็บปวดนี้นี่โดยการขุดงาลงไปในดินก็มีนะครับที่เราได้พบเห็นกันและช้างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นพายหนุ่มเสกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีอาการตกมันเช่นเดียวกันนะครับการเข้าใกล้นี่การเก็บทำความสะอาดหลักนี่โอ้ต้องใช้ไม้ตะขอนะครับเก็บมูลนะครับมีการดึงดูดความสนใจมีการโยนอาหารให้นะครับเพื่อให้อีกคนนี่ไปเก็บมูลนะครับเกาะมูลออกมานะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นช้างบ้านนะครับเจ้าของหรือว่าควานช้างนี่จะสังเกตอาการของช้างที่จะมีอาการตกมันนะครับโดยจะเริ่มสังเกตการบวมที่ขมับขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเห็นแบบนี้นี่ปกติแล้วควานช้างนี่จะล่ามนะครับช้างของตนเองนี่กับหลักที่แข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างหลุดออกมาทำร้ายทำอันตรายแก่ควานช้างหรือคนอื่นได้นั่นเองนะครับการตกมันของช้างนะครับไม่ได้ทำให้ช้างดุร้ายเสมอไปนะครับช้างบางเชือกก็ไม่ดุร้ายนะครับเวลาตกมันอย่างเช่นนะครับ
พายเป๊ปซี่พายทองคำนะครับก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะครับแม้ว่าจะตกมันเจ้าของก็สามารถเข้าหาได้ตามปกตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงดูนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงช้างบางเชือกตกมันก็ไม่ได้มีอาการดุร้ายเสมอไปนะครับสามารถเข้าหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยเมื่อเห็นช้างตกมันไม่ควรเข้าใกล้จะดีที่สุดนะครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสาระน่ารู้เรื่องช้างตกมันที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานออนซอน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ